ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้มีสิ่งดีมาฝากผู้ชมกันด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะของบริษัท CJB นะคะที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เช่าแล้วก็บูชากันนะคะต้องบอกว่าจุดเด่นนี้นะคะด้านในเนี่ยเป็นโลหะค่ะแต่ว่าด้านนอกก็ชุบด้วยทองคำแท้99.9% แล้วก็มีลักษณะพิเศษนะคะคือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าได้นั่งลอยในอากาศรวมไปถึงหมุนตลอดเวลาด้วยนะคะหลายท่านนะที่เคยบูชาเจ้าแม่กวนอิมก็ทราบดีนะคะว่าในส่วนของการคิดสิ่งใดอยากจะให้สมหวังสมปรารถนาหรือว่าคุ้มครองคนในบ้านนะคะมีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเขาบอกว่าขออะไรก็สมหวังนะที่สำคัญเป็นการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะก็ต้องอย่าลืมค่ะต้องบูชาเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานะคะบูชาไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เป็นเสริมสิริมงคลนะรวมไปถึงทั้งตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยอาจจะต้องรีบสักนิดนึงค่ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่9ชุดเท่านั้นซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยราคา 9,999 บาทพิเศษค่ะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดเข้ามาใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณป้อม21สิงหาคมนะคะ2521เวลาเกิด 6:30 นวันจันทร์ครับถ้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะดีหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าผมก็จะนึกถึงภาพที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายประเภทนะครับของคุณเนี่ยเป็นวันจันทร์ถ้าจะทำเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆก็ต้องเน้นงานซ่อมเป็นหลักจึงจะสมรูปมากกว่าถ้าขายอย่างเดียวไม่สนับสนุนครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21เมษายน2485ณเวลาเกิด 7:30 นวันอังคารนะคะสุขภาพแล้วก็โชคลาภแล้วถามว่าจะขายที่ได้เมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง74นะครับเพิ่งเข้าย่าง74ปีนี้ฝากระวังนะเดินเหินยกของหนักนะโดยเฉพาะช่วงบริเวณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพวกหมอนรองกระดูกนะครับของคุณท่านเจ้าของคำถามปีนี้ในแง่ของสุขภาพก็เน้นอย่างที่ผมเรียนนะพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นหาโอกาสถวายพวกของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินสักครู่ครับช่วงปี2ปีนี้ไม่เด่นนะครับและดูแล้วถึงจะมีติดต่อเข้ามาระดับราคาก็ไม่น่าจะตรงใจนะรอสักระยะหนึ่งดีกว่านะครับถ้ายังไม่จำเป็นนะสักระยะหนึ่งส่วนโชคลาภปีนี้ซื้อติดไว้งวดละบาทครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุกัญญา25กรกฎาคม2505นะคะเวลาเกิด 2:00 กว่าครับฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกำแพงเพชร25กรกฎาคม2506นะครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะตีสองกว่าเช้าเป็นวันศุกร์อนุโลมแล้วกันนะผมเข้าใจว่าคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ขึ้นไปเนี่ยถึงจะเปลี่ยนวันก็ยังเป็นคนวันเดิมฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าคุณเกิดวันสากลนะคือวันศุกร์ที่26กรกฎาคม06เวลา 2:00 รุ่งสางเป็นวันศุกร์นะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงเป็นคนวันพฤหัสอยู่อันนี้คือกรณียกตัวอย่างนะครับทุกท่านไม่ต้องแปลงวันให้ผมนะลัคนาอะไรจังหวัดกำแพงเพชรลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับร้านขายของชำไม่ดีขาดทุนทำอย่างไรถ้างั้นวันพฤหัสถูกแล้วเสาเป็นกาลีไงครับฉะนั้นทำในเรื่องของพวกโชว์หวยเนี่ยไม่เด่นของคุณในพื้นชะตานะที่สวยที่สุดไม่หวือหวานะครับแต่ระยะยาวดีทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะนวดแผนไทยพวกทำพวกสวนสมุนไพรขายยาสถานพยาบาล
ครื่องสังคพันนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ไม่ต้องลงทุนอันนี้ก็เชียร์ครับ SMS เลขบ้าน42ค่ะจันโฉมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตรอันนี้เลขบ้านไม่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตามเป็นเรื่องของดวง SMS ต่อมาค่ะคุณพันนะคะ24พฤษภาคม2511เกิดในช่วงกลางคืนวันเสาร์นะคะชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะหมดหนี้แล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวค่ะตอนนี้ย่าง48นะครับเรื่องดาวการเงินยังเสียอีก2ปีนะครับแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าก็เป็นเงินไหลผ่านนะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ารายได้ไม่เข้าเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะก็เสริมชะตานะครับถ้าเจอคนชราขอให้แบ่งปันบริจาคทรัพย์นะยึดที่เหรียญ10บาทนะครับเงิน10เหรียญแบงค์10ใบพวกนี้ส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเน้นเรื่องแสงสว่างนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดและของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้พระอังคารเสวยอายุยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นบาปประเคาะก็คงจะมีอิทธิพลนั่นแหละนะครับก็ถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระปางสายญาติมาบูชาอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชานะครับติหังจะโตโรทินังวันละ8จบ SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพาค่ะ18สิงหาคม2513นะคะเกิดในช่วงเที่ยงวันวันอังคารโชคลาภการงานคู่ครองค่ะปัตตานิกาลีครับของคุณเนี่ยพื้นชะตาก็พยายะซะด้วยถ้าโสดอยู่คนเดียวปีนี้ถ้ามีคู่ประคับประคองและอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างนะครับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง45นี้ไปให้ได้จริงๆแล้วก็บอกว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนนะอดทนหน่อยแล้วก็ช่วงนี้หาโอกาสซื้อหลอดไฟก็ได้ฮะถวายที่วัดนะเข้าพรรษานี้เทียนพรรษาน่าสนใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวัชราพรนะคะเกิดวันที่29เมษายน2523ค่ะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอังคารค้าขายอะไรดีพระฤหัสเป็นสีมหาอุดนะอยู่เรือนงานด้วยก็สินค้าสุขภาพอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะขายยาสวนสมุนไพรนะครับทำพวกฟิตเนสถ้าเป็นไซส์ใหญ่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของนวดแผนโบราณนะครับเครื่องสังฆพันธ์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นและเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เชียร์ให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ส่วนเลขบ้านเนาะทับ113ค่ะ13เจ้าคนนายคนนะมหาอุดความสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับรถ7218เสาทับจันทร์จะพลันร้ายนะทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคู่พลัดพรากส่วน18นะราหูทำลายอาทิตย์ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7แล้วก็เลข8เอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจะดูให้ลูกชายค่ะโอ้ดูให้ลูกชายอ่ะครับถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคุณแม่วัน2นา2530ค่ะกี่โมงคะบ่าย2ที่3นาทีค่ะจ้ะวันอะไรเอ่ยวันจันทร์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง29ถูกไหมฮะจ้ะปีนี้เนี่ยน้องเขาเนี่ยมีทั้งกาลีสีสัมพันธ์ถึงเรือนงานจะถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานหรือเปล่าฮะทำงานอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะเขาทำงานอยู่ไหมคะทำงานอยู่เป็นพนักงานเวทีค่ะอยากจะเปลี่ยนงานนะคะก็อย่างนี้ครับอย่างที่เรียนเนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนงานโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีและถามว่าเกณฑ์จะได้งานใหม่มีไหมถ้าเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสก็ขออย่างเดียวครับหนึ่งให้ได้ใหม่ก่อนนะอย่าออกแล้วมาหางานไม่เอานะอันที่สองงานเดิมทำอะไรนะขออีกครั้งหนึ่งฮะพนักงานเวรเปรย์โรงพยาบาลค่ะพนักทำหน้าที่อะไรฮะทำเปย์ค่ะเข็นเปย์ค่ะเข็นเปย์คนป่วยอะค่ะพนักงานเวรเปย์คนป่วยอะกึ่งๆบุรุษพยาบาลถูกไหมก็เป็นงานผู้ช่วยอะก็เป็นงานบริการผู้ช่วยค่ะแล้วถ้าย้ายจะไปทำอะไรก็ต้องถามต่อว่าจะไปสอบเข้าสหอไปสอบแล้วค่ะสหอสารวัตรทหารเหรอฮะจ้าจ้าอย่างนี้นะถ้าถามว่าอาชีพเดิมที่ทำเนี่ยเด่นหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่เด่นนะครับนะและในส่วนของถ้าสอบทหารได้ก็ดีกว่าลักษณะเงินเดิมที่ทำ
นะครับเพียงแต่ว่าเกณฑ์จังหวะเวลาในเรื่องของการสอบเนี่ยอันนี้คือจะทราบผลประมาณเดือนอะไรฮะมันสอบแล้วแต่ว่าติดสำรองอะค่ะแต่คนที่เขาได้มันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวนะครับคนที่เขาติดเอาอย่างนี้คืออย่างนี้ในวงกลมตกนะมันก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นเล็กๆให้น้องที่เป็นบุตรนะฮะนะให้เขาซื้อสายยางยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดนะให้ซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าได้ทำวิชาชีพนี้นะในสารวัตรทหารเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีกว่างานเดิมที่ทำแล้วโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย้ายปีนี้ก็มีครับอ๋อจ้ะแต่ผมอย่างนี้นะคุณแม่สมมุตินะถ้าช่วงนี้เกิดสำรองเป็นสำรองแล้วเขาคนสละสิทธิ์ยังไม่ได้หรืออะไรอย่าเพิ่งท้อนะเกณฑ์ในเรื่องการสอบเนี่ยผมอยากให้พยายามต่อในช่วงย่าง30ด้วยจ้ะแต่ว่าตอนนี้ให้ไปทำเสริมอย่างที่เรียนก่อนยังพอได้ลุ้นจ้ะจ้ะแล้วสุขภาพเขาหรอคะสุขภาพของเขาหลักๆนะก็อยากให้เช็คพวกเรื่องของพวกไขมันด้วยนะไขมันสายตาความดันแล้วเขาจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะพวกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องดีใจเลยดีใจทำไมล่ะก็เป็นทุกอย่างเลยอย่างนี้นะไขมันเนี่ยพวกคอเลสเตอรอลอ่ะพวกนี้มันจะเชื่อมโยงหมดเลยนะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ได้นะหรือว่าจะทำให้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับพวกโรคหัวใจสำคัญนะครับอยากจะสอบถามเป็นตรงนี้เลยอะไรนะคะขอดูดวงแม่ด้วยค่ะคุณแม่อ่ะด้วยความรวดเร็วแม่คุณแม่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่24เมษายน04วันจันทร์ค่ะกี่โมงคะคุณแม่มัน2ทุ่มกว่า2ทุ่มกว่าถามว่าเรื่องสุขภาพสุขภาพจริงคุณแม่คุณลูกนี่สนิทกันเนาะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มสุขภาพที่เป็นเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มที่มันใกล้เคียงกันก็จะเตือนเหมือนกันเลยนะนะครับคุณแม่เนี่ยก็จะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อไขข้อกระดูกนะครับเส้นเอ็นนะสังเกตไหมจะมีพวกแผลเคล็ดขัดยอกซนพวกนี้เวลาเป็นมันหายช้านะครับแล้วก็เหมือนกันนะไปเช็คพวกต้อถ้ามีความผิดปกติในเรื่องของสายตาอย่าทิ้งไว้ทำแต่เนิ่นๆนะสายตาความดันระบบเลือดเหมือนกันนะแล้วพวกเส้นเอ็นกระดูกพวกนี้จ้ะมีอะไรบ้างคะปีนี้ฝากอย่างนี้นะให้คุณแม่เนี่ยช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไปถวายเทียนพรรษาซะนะส่วนของน้องก็ทำเรื่องสายยางอย่างที่บอกเมื่อสักครู่จ้ะเอาล่ะนะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณอาจารีเกิดวันที่2ธันวาคม2518เวลาเกิดน่าจะเป็นตีหนึ่ง51นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารทำธุรกิจอะไรดีคะแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภด้วย2สิงหา18แป๊บหนึ่งจ้ะสองสิงหา2ธันวาคม2518 2ธันวา18นะครับปฏิทินเนี่ยตรงเป็นกับวันอังคารนะแต่เกิดตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงถือว่าเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับทำธุรกิจอะไรดีคะแล้วก็ถามโชคลาภด้วยถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์เบื้องต้นพิจารณาเรื่องชื่อนะมีผลจริงๆของคุณเนี่ยมีสระถึง3ตำแหน่งตัวออ่านด้วยนะติดกาลีถึง4จุดนะครับ อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาวันนี้พระรหัสมากันเยอะเลยนะครับพระรหัสหมายถึงอะไรฮะพระรหัสก็หมายถึงสินค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเครื่องสังฆภัณฑ์นะหรือแม้กระทั่งการเป็นที่ปรึกษาครูอาจารย์การศึกษาโหราศาสตร์อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตากลุ่มรองลงมามีไหมอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกน้ำเครื่องดื่มซักรีดนะครับเกี่ยวกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่พวกนี้ฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิโรจน์ค่ะ28มิถุนายนนะคะ2518เวลาเกิด 11:00 นถามว่าขายอะไรดีแล้วก็ทำบุญอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ไม่ได้บอกวันไม่ได้บอกนะ28มิยอ18นะครับ
ปีจอนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนอาชีพกลุ่มแรกนะครับแข็งหน่อยนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะครับเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นร้านตัดผมก็ออกแนวตัดผมชายอีกกลุ่มนึงฮะเกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้รองลงมานะก็สินค้าพวกสมุนไพรยานะครับเครื่องสังขพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นลองดูครับว่าเราถนัดอะไร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่6กุมภาพันธ์2519เวลาเกิด 5-6 โมงเย็นวันศุกร์ถามเรื่องความรักเรื่องการงานการเงินงานเนี่ยนะคะก็ทำเกี่ยวกับเย็บหมอนยัดนุ่นลองดูนะผมว่าหน้างานที่ทำเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยทักษะของมันเนี่ยก็น่าที่จะทำสมมุติถ้าคุณจะทำอะไรเองพวกงานเย็บปักถักร้อยรับซ่อมรับแก้ไขพวกนี้อันนี้จะดีกว่าจะดีกว่าอันนี้ฝากถ้ามีทุนทรัพย์มากพอจะลงทุนซื้อจักรอะไรพวกนี้นะก็คือเน้นงานซ่อมเป็นหลักส่วนในเรื่องของสีมงคลของคุณก็เสริมเรื่องงานเนี่ยก็ใช้โทนอ่อนๆนะไข่ไก่สีไข่มุกนะครับสีขาวครีมพวกนี้สีเหลืองอ่อนๆอันนี้เด่นหรือถ้าชอบออกแนวหวานเสริมทรัพย์เสริมโชคด้วยก็ให้ใช้สีชมพูครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิทย์ค่ะ16กันยายน2519นะคะเวลาเกิด4ทุ่มวันพฤหัสบดีถามงานถามเงินสุขภาพโชคลาภอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ช่วงไหนชีวิตจะดีขึ้นตอนนี้สุขเสวยนะฮะถึงช่วงย่าง52ก็เบื้องต้นก็อยากให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะครับถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกก็จากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกก็ได้นะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันนะวันละ21จบ21นะครับตามกำลังดาววาโทโนอะมะมะวาปีนี้นะครับในช่วงย่าง39ไปบริจาคลงศพหน่อยนะครับแล้วไปทำฟันขูดหินปูนซะเบอร์โทรศัพท์94ใช้ได้เลขรถใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณธนกรค่ะ31ตุลาคม2554เวลาเกิด 10:11 นาทีวันจันทร์อันนี้น่าจะเป็นผู้ปกครองถามให้บุตรเนาะถามว่าอาชีพที่เด่นภาพรวมของน้องเขาเป็นยังไงบ้างเสาในดวงของน้องสวยสุดนะธนกรนะครับก็เกิดวันจันทร์ใช้ชื่อนี้ก็ดีมากอยู่แล้วนะครับเสาก็หมายถึงอะไรรับราชการทหารนะครับสวนเกษตรสัตวแพทย์สัตวบาลสัตวศาสตร์ว่ากันนะครับรับราชการทหารหรือแม้กระทั่งถ้าทำถ้าเป็นออกแนวในช่างใหญ่วิศวะก็เด่นพวกงานโยธาครับนะพวกงานซีวิลเอนจิเนียร์พวกนี้อันนี้เด่นหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นวิศวกรพวกปิโตรเลียมเหมืองแร่ทุกวันนี้ก็มีสาขาเฉพาะทางลองสังเกตดูนะครับว่าลูกรักทางนี้หรือไม่อีกกลุ่มนึงนะที่ให้น้ำหนักรองลงมานะครับแพทย์เภสัชกรทำงานภาคสถาบันการเงินรวมไปถึงการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาถ้ากฎหมายก็เน้นนิติกรผู้พิพากษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพรทิพย์ค่ะ15พฤษภาคม2505เวลาเกิดค่ะ 7:00 น.ถึง 9:00 น.วันอังคารถามโชคลาภถามการเงินสุขภาพแล้วก็จะแก้ดวงยังไงผมใช้คำว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาอ่ะนะก็ปีนี้ก็เหมือนกันครับให้เน้นในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงถวายเทียนพรรษานะส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาเนี่ยพุทธเสียเลยนะครับทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนอีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองแม้กระทั่งลิขิตดวงถวายนะส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีจรปีนี้อย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะระวังจะเป็นหนี้ศูนย์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูกุลนะคะ2สิงหาคม2511เวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์บอกขายบ้านในราคา7หลักจะได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับก็ตอบแบบนี้นะครับ
ถ้าปีนี้โอกาสในการทำธุรกรรมเรื่องของอสังหาโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นขาซื้อหรือขาขายเนี่ยโดยรวมดีอันที่สองถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินหรือไม่ตอบว่ามีโอกาสครับถ้าเป็นไปได้นะในระยะสั้นนี้นะครับคุณหนูกุลนะช่วงย่าง47เนี่ยพยายามปิดให้จบโอเคย่าง48ก็ยังมีเกณฑ์ครับนะก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดในช่วงนี้ยังไม่สมฤทธิ์ผลหลังวันเกิดไปหาคนช่วยขายแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขานะอาจจะใช้บริการพวกบริษัทคนกลางในหน้าก็ได้หรือจากคนที่อยู่ใกล้ๆเราแวกเดียวกันก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหยวกนะคะ25สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงวันจันทร์ถามเงินถามโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรเป็นห่วงจังเลยนะครับ2ปีเลยนะครับย่าง35และ36นี้ของจริงนะครับผมมองถึงขั้นเกิดภาระหนี้สินนะครับช่วงนี้ก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระส่วนหลังวันเกิดหมั่นในถ้าหาโอกาสนะครับการทำบุญพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะจากวัดแถวบ้านลองหาโอกาสดูนะครับการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบเลขบ้าน191 91สำเร็จอย่างรวดเร็วเลข1ก็คือความกระตือรือร้นมีไฟทะเยอทะยานดีแต่เบอร์โทรควรจะเปลี่ยนนะครับ82คือราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังในเรื่องการถูกแย่งรักหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไปไม่สุดขยับเป็นคู่มิตรดีกว่านะครับ51ทำอะไรจะได้มีคนเมตตาสนับสนุน SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคุณภักจิราเกิดวันที่17มีนาคม2526นะคะเวลาเกิด 9:20 น.วันพฤหัสบดีพฤหัสชื่อนี้ดีไหมคะภักจิราอันนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยตอบแล้วอันนี้เดี๋ยวลองตรวจให้นะครับภักจิราก็ใช้วรรคเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะตำรับตำราโบราณสมัยก่อนก็ใช้แบบนี้นะครับ เลขศาสตร์ก็สวยเป็นคู่มิตรนามสกุลหนูสวัสดิ์หนูสวัสดิ์เมื่อรวมกับนามสกุลผมจำได้แล้ววันนั้นผมเป็นคนเลือกชื่อนี้ให้เองฉะนั้นสบายใจนะตรงกันวันนั้นที่ส่งมาหลายๆชื่อผมจำได้เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครเกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ